สวัสดีครับผมก๊อฟจากโค้ดโมบายนะครับวันนี้ผมจะมาทำคอนแทคการ์ดนะครับคอนแทคการ์ดโดยใช้ Swift UI นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือรูปแบบของคอนแทคการ์ดนะครับนี่คือตัวอย่างก็จะประกอบไปด้วยรูปภาพชื่อแล้วก็สถานะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วว่าคอนแทคก็คือข้อมูลติดต่อนะครับก็จะมีเบอร์โทรและอีเมลอันดับแรกนะครับผมขอเปิด Xcode แล้วก็ New Project ขึ้นมาก่อนนะครับเลือก Single View App โปรเจกต์ของผมตั้งชื่อว่า Contact Card จากนั้นนะครับ User Interface เป็น Swift UI เนาะกด Next แล้วก็ Create ผมก็จะขอเปิดตัว Preview ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับมาดูตัวอย่างก่อนเนาะว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับในตัวอย่างนะครับผมก็จะทำพื้นหลังก่อนโดยการใส่ set stack แล้วก็ใส่สีให้มันเข้าไปนะครับ set stack คืออะไรนะครับ set stack ก็คือการเรียง stack ของ object ต่างๆนะครับเป็นแนวลึกนะครับเหมือนกับว่าเราใส่สีให้กับ set stack พื้นหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ object พวกนี้มันลอยอยู่ข้างบนนะครับมาดูก่อนทำให้ดูก่อนนะครับโอเคอันดับแรกผมก็จะเปิดตัว library ขึ้นมาแล้วก็มาที่ view ก่อน search หาคำว่า dev stack ตัวนี้นะครับก็ลากมาวางแบบนี้จากนั้นผม copy text เข้ามาใส่ข้างในนี้นะครับจากนั้นผมก็จะใส่สีพื้นหลังนะครับตรงนี้ color เป็น dot green ก่อนนะครับสังเกตว่าพอผมใส่แล้วนะครับพื้นหลังนะครับมันจะยังไม่เต็มนะครับเพราะว่ามันเว้นตัว save area ไว้อยู่บนล่างนะครับผมต้องใส่ตัว edge ignore นะครับก็คือไม่สนใจตัว safe area นะครับก็คือ edge ge แล้วก็ตัวนี้นะครับลากมาใส่แบบนี้ตรงนี้ก็เป็น dot all สังเกตว่าตอนนี้มันก็จะไม่สนใจตัว safe area แล้วนะครับก็จะเลยไปเลยนะครับถัดมานะครับผมก็จะคัสตอมฟอนต์ตัวนี้ก่อนนะครับเป็น dot font เป็น system size ผมก็จะใส่ไซส์ให้มันประมาณ40นะครับแล้วก็ใส่สีให้กับมันก็คือ foreground นะครับ dot foreground color เป็นสีขาวนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับผมก็จะใส่ตัวสถานะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับข้างล่างมันก็คือ text เป็น iOS developerสังเกตว่าตอนนี้มันอยู่ใน set stack เห็นไหมครับมันจะซ้อนกันแบบนี้นะครับเป็นแนวลึกนะครับเราต้องใส่ตัว v stack นะครับ v stack ก็คือ vertical stack นั่นเองนะครับ vertical ก็คือแนวตั้งหรือว่าแกน y นั่นเองนะครับผมก็จะทำการกด command ค้างไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ text ตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะใส่vstack ให้กับมันก็คือ embed in vstack text ตัวนี้นะครับก็จะเข้ามาอยู่ใน vstack เรียบร้อยนะครับผมก็จะเอา text อีกตัวหนึ่งนะครับ copy มาใส่ไว้ในนี้แบบนี้เห็นไหมครับถ้ามันมาอยู่ใน vstack ก็คือเรียงตามแนวตั้งนั่นเองนะครับ
ัวนี้ผมก็จะใส่ไซส์ให้กับมันก่อนนะครับเป็นฟอนต์ dot system ไซส์เป็น30แล้วก็สีเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับ foreground นะครับเป็นสีขาวโอเคตอนนี้ก็จะได้ตัวฟอนต์นะครับที่เป็นสีขาวของ iOS Developer แล้วนะครับถัดมาผมก็จะเอา Image มาใส่ตรงนี้นะครับเหมือนตัวอย่างเนาะตรงนี้นะครับก็ทำการใส่ Image ข้างบนนี้ผมจะเอา Image มาวางเลยดีกว่าแล้วกันนะครับเสิร์ชแทนคำว่า Image ตรงนี้นะครับผมก็จะวางไว้ตรงนี้แบบนี้นะครับจากนั้นใส่ Image Name นะครับผมจะเอา Image มาใส่ในโปรเจกต์ของเราก่อนนะครับก็คือมาที่ Asset ตรงนี้นะครับจากนั้นผมก็จะเอารูปนะครับรูปอวตารนะครับผมจะเอารูปลูฟี่นะครับมังกี้ดีลูฟี่นะครับมาใส่ไว้ในโปรเจกต์ก่อนนะครับจากนั้นกลับมาที่ Content View อีกทีครับ Image Name ตรงนี้นะครับเราต้องใส่ชื่อนะครับให้ตรงกับรูปภาพที่เราใส่เข้ามาในโปรเจกต์นะครับก็คือลูฟี่โอเคนะครับผมก็จะได้รูปของลูฟี่ขึ้นมาแล้วนะครับรูปอวตารนะครับถัดมานะครับสังเกตว่ามันจะเลยนะครับเลยออกจากจอไปแบบนี้นะครับต้องทำการรีไซน์ให้กับมันก่อนนะครับโดยการมาที่ modify แล้วก็ resizable นะครับตัวนี้นะ image resizable นะครับผมก็ลากมาใส่รูปภาพเลยตรงนี้เราก็ได้นะครับหรือว่าจะต่อตรงนี้ก็ได้นะครับแบบนี้หรือว่าจะลากใส่ตรงนี้เลยแบบนี้นะครับถัดมานะครับผมก็จะใส่ตัว ratio นะครับแล้วก็พร้อมกับใส่ content mode ให้กับมันเนาะให้มันรักษาเขาเรียกว่ารักษาสเกลไว้นะครับก็คือตัว ratioaspect ratio ตัวนี้นะครับลากมาใส่ตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็น content mode นะครับผมจะให้มันเป็นแบบ fit นะครับอันตอนนี้เป็น fill อยู่ dot fit โอเคตอนนี้มันก็จะอยู่ในกรอบของตัว preview ของเราแล้วนะครับถัดมาผมก็จะทำการใส่ไซส์ให้กับมันนะครับให้รูปมันเล็กลงนิดนึงนะครับก็คือตัวเฟรมนะครับตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเลยปึ๊บผมจะให้มันกว้าง150แล้วก็สูง150โอเคน่าจะพอดีนะครับนะครับจากนั้นนะครับเมื่อผมได้รูปแล้วนะครับผมก็จะทำการทำให้มันกลมนะครับทำให้มันกลมก็คือตัวคลิปคลิปเชฟตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเป็น circle object นะครับก็คือ circle นั่นแหละนะครับ objectสังเกตว่าตอนนี้รูปภาพก็จะกลมแล้วนะครับถัดมานะครับผมขอเปลี่ยนสีพื้นหลังก่อนดีกว่านะครับรู้สึกว่าสีนี้นะครับมันเหมือนจะดูยากเนาะนะครับการเปลี่ยนสีนะครับเราสามารถทำได้โดยเอา RGB นะครับมาใส่ในวงเล็บนี้ก็ได้นะครับโดยการมาที่
เว็บนี้นะครับก็คือ flat UI color นะครับก็จะมีสีที่เป็นธีมนะครับให้เราเลือกนะครับผมขอเอาสีนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เนาะ pastel red นะครับปุ๊บพอผม copy ก็จะได้เป็นโค้ด hex แบบนี้นะครับพอผมได้โค้ด hex แบบนี้ผมก็จะมาที่เว็บนี้อีกเว็บนึงนะครับเพื่อแปลงโค้ด hex นะครับให้เป็น RGB นะครับก็คือ UI color.xyz นะครับจากนั้นผมก็วางไว้ตรงนี้ปุ๊บแบบนี้ก็จะได้สีที่ผม copy มาเมื่อกี้นะครับแล้วก็สกอร์ลงมาข้างล่างก็จะมีแบบ sweep นะ RGB นะครับ red green blue นะครับแล้วก็ alpha นะครับผมก็จะทำการก๊อปมาวางไว้ในนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับซึ่งตัวที่ผมก๊อปมาเมื่อกี้นะครับมันเป็นแบบตัว UI color แต่เราใช้ใน sweep UI มันก็เลย error นะครับ alpha ตรงนี้นะครับจะเป็น opacity นะครับเมื่อมันหาย error แล้วพื้นหลังมันก็จะเปลี่ยนสีให้กับเรานะครับ opacity นะครับตรงนี้ก็คือความเขาเรียกว่าความโปร่งใสเนาะ transparent นะครับถ้าเราให้มันเป็น default นะ default ของมันก็คือ 1.0 อยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ลบมันทิ้งออกเลยก็ได้ครับเพราะมันเป็น optional นะครับโอเคนะครับถัดมานะครับผมก็จะใส่กรอบให้กับรูปภาพนะครับกรอบสีขาวๆนะครับโดยการใส่ overlay นะครับให้กับมันนะครับผมก็เปิด library นะครับแล้วก็ตรง modify นะครับเสิร์ชหาว่า overlay ตัวนี้นะครับลากมาใส่เลยต่อที่ตรงนี้ก็ได้นะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับจะเห็นว่า placeholder มันทับอยู่เนาะ overlay ก็คือเหมือนตื้อลึกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในตัว object ตัวนั้นนะครับOverlay นะครับผมก็จะทำการเอาตัววงกลมใส่ให้กับมันนะครับก็คือ Circle นั่นเองนะครับนี้มองหาตัว Circle แบบนี้นะผมก็จะลากเข้ามาใส่ในนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะเอาไม่ได้นะครับผมต้องพิมพ์เนาะCircle Object นะครับจากนั้นเราก็จะได้วงกลมนะครับที่เป็นสีดำนะครับมาทับตรงนี้นะจากนั้นผมก็จะ dot stroke ตัวนี้นะครับ content นะครับตรงนี้เป็น content chart style นะครับก็คือสีนะครับผมจะใส่ color dot white สีขาวนะครับแล้วก็เส้นนะครับผมใส่ความหนาของเส้นก็คือ5นะครับประมาณ5โอเคผมก็จะได้แบบนี้ออกมาแล้วนะครับถัดมานะครับผมก็จะทำการใส่ชื่อให้กับมันเนาะเป็น monkey d luffyแบบนี้นะครับผมจะทำการคัสตอมฟอนต์สวยๆให้กับมันนะครับโดยการเอาฟอนต์นะครับจากข้างนอกเข้ามานะครับผมจะเอาฟอนต์จากฟอนต์ Google นะครับมาใส่ไว้ในโปรเจกต์ของเรานะครับอันดับแรกนะครับผมขอสร้างกรุ๊ปไว้ก่อนนะครับคลิกขวาแล้วก็ New Group ตั้งชื่อว่าฟอนต์นี้นะครับจากนั้นผมก็จะมาที่ตัวเว็บไซต์ font.google.com นะครับจากนั้นก็จะมองผมก็จะมองหาฟอนต์สวยๆนะครับผมอยากได้แบบเป็นตัวเขียนภาษาอังกฤษนะครับ
บนึงนะครับตัวนี้แหละนะครับจากนั้นทำการกดบวกเข้ามาแล้วก็ดาวน์โหลดฟอนต์มาครับผมก็จะดาวน์โหลดฟอนต์นี้มาจากนั้นกดตรงนี้นะครับ แตกซิปผมก็จะได้ตัวนี้มาแล้วนะครับกลับมาที่โปรเจกต์ของเรานะครับผมก็จะทำการฟอนต์ที่ดาวน์โหลดได้เมื่อกี้ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็จะทำการลากนะครับเข้ามาไว้ที่โฟลเดอร์ฟอนต์จากนั้นนะครับ add to target ด้วยนะครับของโปรเจกต์เรานั่นเองนะครับตรงนี้กด finish ครับโอเคผมก็จะได้ฟอนต์มาแล้วนะครับตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนสไตล์มันให้เป็นคัสตอมนะครับ dot custom จากนั้นใส่ name ลงไปก็คือชื่อของตัวนี้นะครับผมก็จะทำการ copy ตัวนี้มาเลยนะครับแล้วก็วางไปแบบนี้ size ผมก็จะใส่เป็น40เหมือนเดิมจากนั้นนะครับทำแค่นี้ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าการที่เราเอาฟอนต์นะครับจากข้างนอกมาใส่ในโปรเจกต์เรานะครับตัว Swift UI นะครับจะต้องทำการ provide ฟอนต์เข้ามาก่อนนะครับก็ไปที่ info.plist นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาโรนึงกดบวกนะครับแถวไหนก็ได้เนาะกดบวกขึ้นมาอย่างนี้นะครับจากนั้นพิมพ์ฟอนต์Provide by application นะครับแบบนี้ทำการกด enter นะครับจากนั้นติ๊กลูกศรตรงนี้นะครับลงมาปุ๊บแบบนี้ก็จะมี item 0นะครับโผล่ขึ้นมาให้เราทำการเอาชื่อตรงนี้นะครับมาใส่ไว้ในตรงนี้ตรง value นะครับผมก็จะทำการ copy มาแล้วเมื่อกี้เนาะผมก็จะทำการวางนะครับจากนั้นใส่นามสกุลด้วยนะครับก็คือctf enter แบบนี้นะครับโอเคจากนั้นก็กลับมาที่ content view ของเราครับเห็นไหมครับว่าเราก็จะได้ฟอนต์นะครับของตัว custom ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับเราก็ทำการวางลองเทียบกับตัวอย่างดูครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนาะถัดมานะครับผมก็จะแบ่งครึ่งนะครับแบ่งตรงนี้เนาะแล้วเรามาทำข้างล่างนะครับมาเริ่มทำข้างล่างกันนะครับการแบ่งครึ่งนะครับผมก็จะใช้ตัว divider นะครับตัวนี้นะครับเอามาวางตรงนี้แบบนี้แบบนี้นะปล่อยปุ๊บนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกรุ๊ปหนึ่งละนะครับถัดมานะครับอันนี้คือเส้นที่กั้นไว้เมื่อกี้เนาะเส้นที่ผมวางเข้าไปนะครับถัดมาผมก็จะทำกล่องตัวนี้นะครับผมก็จะเอาตัวนี้นะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็มีการตัดมุมนิดนึงนะครับตรงนี้มาวางแบบนี้คอร์เนอร์ประมาณ25นะครับจากนั้นนะครับผมจะใส่สีให้กับมันนะครับก็คือ fill นะครับ dot fill เป็นสีขาวทุกทีครับผมต้องใส่ color ก่อนเนาะโอเคผมก็จะได้ fill ที่เป็นสีขาวมาละจากนั้นนะครับโอ้มันสูงเนาะผมก็จะต้อง
ลดความสูงให้กับมันก็คือเอาเฟรมมาใส่ให้กับมันนั่นเองนะครับฟิล Enter ลงก่อนจากนั้นนะครับตามด้วยเฟรมก็คือตรง Modify นะครับเฟรมผมจะใส่แค่ความสูงนะครับก็ลบตัวนี้ทิ้งเลยนะครับเป็น optional นะครับตรงนี้ใส่สัก50นะครับผมก็จะได้ตัวนี้มาแล้วนะครับถัดมานะครับผมก็จะใส่ text ข้างในกล่องตรงนี้นะครับซึ่งผมต้องใช้อะไรครับเหมือนกับตัวขอบตรงนี้นะครับก็คือใช้ overlay นั่นเองนะครับปึ๊บ overlay ปึ๊บใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเห็นป่ะมันก็จะเป็นตัวนี้ขึ้นมาละข้างในวงเล็บนะครับผมก็จะใส่ text เข้าไปนะครับก็คือtext เป็นเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมครับผมก็บวก66 1 2 3 4 5 6 7 8 9ลองก่อนนะครับก็จะได้เป็นฟอนต์แบบนี้ออกมานะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทำการเอาไอคอนนะครับไอคอนตัวนี้นะครับมาใส่ไอคอนตัวนี้ก็คือดาวน์โหลดจากตัว SF Symbol นะครับก็คือ SF Symbol แบบนี้เข้ามาที่ลิงก์ของ developer.apple.com นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีไอคอนนะครับทุกแบบทุกขนาดให้เราเลือกนะครับโดยการคลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งมันก่อนนะครับหลังจากนะครับดาวน์โหลดตรงนี้เสร็จติดตั้งเสร็จนะครับตัวโปรแกรมนะครับมันจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีไอคอนเยอะแยะเลยนะครับให้เราเลือกใช้นะครับในที่นี้เราใช้อะไรครับตัวโฟนตัวนี้ใช่ไหมครับมันก็ชื่อว่าโฟน .fill นะครับต้องติดตั้งให้เสร็จก่อนนะครับตรงนี้ผมก็จะทำการเอาชื่อตรงนี้นะครับมาใส่ให้กับรูปภาพนะครับมาที่ตัวโปรเจกต์ก่อนนะครับจากนั้นผมลองเอาใส่ให้เอา image มาให้ได้ก่อนเนาะตรงนี้นะครับถึงตรงไหนเอ่ยนี่เนาะผมก็จะเอา image มานะครับแล้วก็เป็น system name ตัวนี้นะผมลองใส่ตัว phone fill เมื่อกี้ใช่ไหมครับ phonefill นะครับเห็นไหมผมก็จะได้ตัวโทรศัพท์มาละจากนั้นนะครับผมก็จะเอาเนี้ยเข้ามาใส่ตรงนี้นะครับให้มันเรียงแนวนอนใช่ไหมครับก็คือตัวนี้อยู่ตรงข้างหน้าแล้วก็ตามด้วย text ใช่ไหมครับแนวนอนนะครับต้องใช้ h stack ตัว h นะครับ h stackผมก็ทำการคลิกที่ text ตรงนี้นะครับ command คลิกนะครับแล้วก็ใส่ stack เข้าไปแบบนี้จากนั้นนะครับผมก็จะ copy image ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปในนี้นะเห็นไหมครับมันก็จะเรียงแบบแนวนอนนะครับตัว stack นะครับถัดมานะครับผมก็จะทำการเปลี่ยนสีในตัวสีดำๆตรงนี้เนาะหูฟังนะครับตรงนี้โทรศัพท์นี่แหละนะครับไอคอนโทรศัพท์นี่แหละนะครับให้เป็นสีเดียวกับ
พื้นหลังนะครับก็คือ foreground นะ color นะครับจากนั้นก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแบบนี้ได้ไหมมันไม่ได้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับสีเป็นแบล็กกราวด์หรือเปล่าเนี่ยแบล็กกราวด จากนั้นก็ copy ตรงนี้มาใส่ข้างในโอเคได้ละนะครับใส่ foreground แล้วก็ข้างในต้องใส่ color ด้วยนะครับตรงนี้เนาะมันเป็น image นะครับโอเคผมก็จะได้ตรงนี้มาแล้วนะครับถัดมานะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้นะครับมันชิดขอบนะครับผมก็จะให้มันทิ้งนะครับจากขอบนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะใส่ตัวทั้งหมดนะครับก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับจนถึง overlay ตรงนี้นะวงเล็บปิดมันอยู่ตรงนี้นะครับใส่ padding ให้กับมันนะครับเป็น dot all เห็นไหมครับมันก็จะทิ้ง padding ทั้งซ้ายขวาบนล่างให้เรานะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับตัวอย่างนะครับมันก็จะมี2การ์ดแบบนี้เนาะอันนี้1อันแล้วก็อันนี้1อันนะครับตอนนี้เรามีอันนี้1อันละเราก็จะ reuse นะครับใช้ตัวเดิมนี่แหละนะครับแล้วก็ใส่ข้อความเข้าไปข้างในแทนนะครับผมจะทำการแยกตัวนี้ออกมานะครับกด command คลิกซ้ายนะครับแล้วก็extract subview ตรงนี้ปึ๊บตั้งชื่อให้กับตัวนี้ตัว view ตัวนี้นะครับผมตั้งชื่อว่า info view เห็นไหมครับตรงนี้นะครับมันก็จะแยกcomponent ออกมาอันหนึ่งนะครับเป็น structure แยกออกมาอันหนึ่งนะครับตรงนี้ซึ่งมันเรียกใช้ตัวนี้นะครับคีย์นี้นะครับเรียกใช้ตรงนี้คลาสมันเรียกใช้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมใส่ไป2อันหลักก็คือ copy ตัวนี้มาวางแบบนี้ผมก็จะได้ info view นะครับ2ตัวกด resume ครับเห็นไหมครับว่าผมจะได้มา2ตัวละนะครับจากนั้นนะครับผมขอลบทิ้งก่อนตัวนึงนะครับแล้วก็ใส่ตัวแปรให้กับมันข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ let นะครับ take type เป็น string นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ let image name นะครับเป็น string เหมือนกันนะครับจากนั้นผมก็เทคตรงนี้นะครับผมก็ใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ตัวแปร image name นะครับ
ก็ผมก็ใส่แทนตัวนี้ไปแบบนี้นะครับทีนี้นะครับตัวนี้ก็จะ error ละเพราะว่ามันต้องรับค่า text กับ image name เข้าไปด้วยใช่ไหมครับตัวนี้ผมก็ใส่เข้าไปเนาะเป็นอะไรครับมันก็จะมี text กับ image name ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ขึ้นมาให้แบบนี้นะครับจากนั้นกด enter ตัวแรกผมก็ใส่อะไรครับเบอร์โทรใช่ไหมครับเป็นบวก66 123 456 789แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือ phone.fill เห็นไหมครับว่าตัวนี้ก็จะส่งค่าเข้ามาตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็สามารถ reuse มันได้แล้วก็คือแบบนี้ซึ่งจะเป็นค่าอะไรต่างๆก็ได้นะครับอย่างเช่นอีเมลก็คือmail dot add นะครับ gmail dot com แบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็จะได้ตัวนี้มาแล้วนะครับถัดมานะครับผมก็ขอเปลี่ยนตรงนี้เนาะให้เป็นเมลนะครับจดหมายนะครับชื่อว่าตัวนี้นะ envelope fill นะครับนะเห็นไหมก็จะเปลี่ยนเป็นจดหมายละนะครับจากนั้นนะครับผมจะย้ายนะครับตัวนี้ไปไว้อีกไฟล์หนึ่งนะครับผมก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำการ new นะครับไฟล์ขึ้นมาหนึ่งไฟล์เลือกตัว swift UI view นะครับกด nextจากนั้นตั้งชื่อนะครับเป็น info view create ก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับจากนั้นนะครับทำการ copy ตัวนี้มาซึ่ง structure นะครับตรงนี้มันซ้ำนะครับผมก็จะ copy ทั้งหมดเลยมาวางไว้ในนี้นะครับแทนตัวนี้เลยอย่างนี้จากนั้นนะครับตัวนี้มันจะบอกว่า missing argument เนาะก็ต้องใส่ argument ให้กับมันด้วยก็คือ text ไม่ใช่ text ตัวแปรก็คือ a b c แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ image name ก็คือphone.fill กด resume นะครับผมก็จะได้ตัวนี้มาแล้วนะครับจากนั้นนะครับมุมมองมันก็คือทั้งหน้าเลยใช่ไหมครับผมจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น present preview layout นะไม่ใช่ present นะครับ preview layout เป็น dot size that fit ก็คือจะเป็นไซส์ตามตัวที่เรากำหนดนี้เลยนะครับโอเคนะครับมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับขนาดตามนี้จากนั้นกลับมาที่หน้านี้นะครับก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับ2ตัวเนาะแล้วส่งค่าเข้าไปที่อย่างคอมโพเนนต์อันนี้นะครับ
โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะทำประมาณนี้เนาะเหมือนตัวอย่างหรือยังเอ่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับนะครับเหมือนแล้วนะครับก็คอร์สนี้นะครับจะมีสอนในโค้ดโมบายเนาะนะครับเข้าหน้าเว็บโค้ดโมบายนะครับก็จะมี Core iOS นะครับ iOS Swift Programming วงเล็บ Core ตรงนี้นะครับซึ่งหลักสูตรนี้นะครับจะสอนการทำ Swift ใหญ่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ